สวัสดีค่ะพี่ชาค่ะค่ะวันนี้ทองคำดูเหมือนจะไหลลงมาแล้วนะคะจาก1512 1510เหมือนจะยืนไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วไม่รู้จะร่นอีกหรือเปล่าคุณเบนมองทิศทางของทองคำระยะสั้นยังไงบ้างคะระยะสั้นเลยทองคำยังแกว่งตัวในกรอบนะคะเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้ง10วัน21วัน50วันได้ค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ยังกดดันทองคำเนี่ยสามารถจะตัวขึ้นทะลุกรอบด้านบนในโซนใกล้ๆ1517 1519ได้เห็นจะเป็นเรื่องของทัศนะเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐทางวิชาที่ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีๆออกมาหลายอย่างนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าซื้อถึงทรัพย์เปลี่ยนจนดันให้ตัวดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวของสหรัฐเนี่ยทำนิวทาเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่นะคะเหล่านี้ก็เลยกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาแต่ระยะสั้นๆทองยังคงแกว่งตัวในกรอบค่ะณวันนี้จะต้องจับตาบริเวณแนวรับนะคุณชาคะในโซน 1,503 1,504 ETF ว่าทองจะสามารถยืนเหนือแนวได้หรือไม่ถ้ายืนได้น่าจะมีการบิดตัวขึ้นในระยะสั้นๆเพื่อทดสอบกรอบแนวต้านในโซน 1,517 1,519 อีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าหลุดในโซน 1,504 ซ่าทางอาร์ฟลงมาเนี่ยวันคำมีโอกาสจับตัวลงแล้วก็ลงมารีเทสต่อนะคะโดยมีแนวรับถัดไปอยู่ในบริเวณ 1,493 ซ่าทางอาร์ฟค่ะห้ามหลุด1,504ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโซน 1,504 1,503 เนี่ยเป็นโลที่วันคำลงมาเทสแล้ว2ครั้งนะคะในวันศุกร์1ครั้งไม่หลุดก็เกิดการรีบาวด์กลับเมื่อวานนี้ก็ลงมาเทสในโซน 1,504 อีก1ครั้งค่ะไม่หลุดก็เกิดการรีบาวด์กลับเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้โฟกัสที่จุดเดิมนะคะอาจจะไม่ต้องรีบร้อนซื้อมากนักเพราะว่าพอไปพิจารณาดูตัวออสซิเลเตอร์อย่างตัว RSI ก็จะพบว่า RSI เนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการรอซื้อก็อยากให้รอดูให้แน่ชัดว่าทองจะสามารถยืนในโซน 1,503 1,504 ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็อยากให้ถอยจุดซื้อมายังแนวรับถัดไปค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นทองคํา 96.5 คุณเบนมีกรอบให้นักลงทุนไว้คอยติดตามมั้ยฮะเป็นไกด์ไลน์ฮะใช่ค่ะถ้าหากว่าคอนเวิร์ตจากตัว US ดอลลาร์กลับมาเป็นทอง 96.5 ของบ้านเรานะคะจุดโฟกัสแนวรับแรกในโซน 1,503-1,504 จะตรงกับ 21,450 บาทต่อบาททองคำค่ะแนวรับถัดไปถ้าหากว่าหลุดโซนแนวรับแรกนะคะบริเวณ 1,493 USD per ounce จะตรงกับ 21,300 บาทต่อบาททองคำค่ะจุดขายทำกำไรระยะสั้นในระยะนี้ยังให้โฟกัสในโซน 21,700 บาทต่อบาททองคำหรือตรงกับในโซน 1,517-1,519 USD per ounce ค่ะค่ะได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจะมาอินผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Berlin International นะคะคุณเบนให้กรอบเอาไว้ตอนนี้มัน1505ถ้าเกิดว่าจะรอรับเนี่ยบอกว่าให้ไปแถว1503 1504พร้อมกับอาจจะเป็นจุดเดียวที่เส้น stop loss จุดเดียวกันเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะพักก่อนแล้วก็ค่อยดูรอบใหม่อาจจะคุณเทขายมาก่อนก็ได้ถ้าคุณอาจจะต้อง